ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีครับท่านสสสุนัยสวัสดีครับสุนันท์ก็วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่17 มีนาคม 2559นะครับหัวข้อวันนี้ที่เราจะสนทนากันก็คือศึกษาประชาธิปไตยในอเมริกาจากทรัมป์แล้วข้ามาดูความวุ่นวายในไทยนะครับก็ครับสวัสดีครับคุณโอเมก้าคุณสวิสกาและท่านผู้รับฟังทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับหัวข้อนี้ตื่นเต้นดีนะครับคุณโอเมก้าก็เป็นหัวข้อที่บางทีเราต้องพูดกันเหมือนกันนะครับเพราะว่า เรามักจะพูดถึงการเมืองภายในล้วนๆแต่เราไม่ได้เปรียบเทียบหรือดูบรรยากาศของประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยและเขาเคลื่อนตัวยังไงพอดีคุณโอ้ไมค์ก็อยู่อเมริกาอยู่แล้วครับก็น่าจะให้อะไรพี่น้องเราได้บ้างนะครับเชิญครับครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละของพรรคสองพรรคใหญ่ๆนะครับกำลังเข้มข้นในการเลือกตัวแทนก็จะเข้าไปเป็นประธานาธิบดีกันก็ช่วงนี้ถ้าเอาอ่านสั้นๆก็คือที่เหลือทั้งฝ่ายเดโมแครตก็คือฮิลลารีกับเบอร์นีทางฝ่ายรีพับลิกันนะฮะก็เหลือเท็ดครูซแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เราเนี่ยนะฮะก็กำลังแข่งขันกันอยู่แล้วพวกที่พอหลังจากคัดเลือกกันแล้วก็คิดว่ามีเวลาแค่ 3-4 เดือนที่จะหาเสียงกันแต่คนอเมริกันเขาก็ทราบกันอยู่แล้วคือไม่จำเป็นต้องหาเสียงกันมากนะฮะเพียงแต่ว่าจะเอาใครแค่นั้นเองคือถ้าให้ผมมองว่าถ้าฮิลลารีได้เป็นประธานาธิบดีนะฮะเมืองไทยก็คิดว่าคงจะถูกโจมตีหนักขึ้นหรือว่าคงจะถูกต่อต้านมากขึ้นเพราะเดโมแครตเขาไม่ชอบพวกเผด็จการแต่ถ้าทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีผมก็มองอีกว่าอาจจะมีสงครามนะฮะเพราะทางนี้เขาชอบขายอาวุธทางฝั่งเขาจะหาสงครามตัวแทนกันนะฮะเพราะพวกนี้จะอยู่ได้โดยการขายอาวุธท่านสสสุนัยมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพราะมันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยนะฮะว่าใครจะขึ้นเป็นเนี่ยเพราะนโยบายต่างประเทศของเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีของทุกคนครับท่านคิดไงครับท่านสสผมก็ได้ติดตามเรื่องการเมืองในอเมริกาในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้รู้เท่ากับท่านคุณโอเมก้าเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่นี่นานนักอเมริกานะครับไม่เหมือนกับหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเราจะนำการเมืองในอเมริกามาศึกษาเปรียบเทียบกับไทยตามหัวข้อที่ว่าเราศึกษาประชาธิปไตยในอเมริกาจากทรัมป์แล้วข้ามมาดูความวุ่นวายในไทยท่านผู้ฟังคงจะอ่านออกว่าเปรียบเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นในเรื่องของทรัมป์เนี่ยครับอย่างที่คุณโอ้ไมค์ก็อดว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อาจจะมีพ่อค้าอาวุธที่ผลิตอาวุธขายส่วนเดโมแครตนั้นเขาก็เน้นเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเน้นมากแต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆของการเมืองในอเมริกานั้นเนี่ยผมว่าทั้งสองพรรคเนี่ยเขามีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็มีมาตรฐานเรื่องประชาธิปไตยนะครับเสียงยังดีอยู่ไหมครับฮัลโหลเสียงยังดีอยู่ไหมครับสึกเสียงเงียบไปหรือเปล่าครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะครับต่อเลยครับโอเคครับเสียงมันเงียบไปแล้วตกกระจายไม่ไม่อาจารย์หลุดหนูก็ยังงงหนูเดินออกจากหน้าจอไปนิดหนึ่งจะไปอีกคนหนึ่งก็เลยอาจารย์เสียงเงียบโอเคครับต่อเลยค่ะโอเคนะครับคือเรื่องของทรัมป์ในอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างจากนักการเมืองทั่วไปดังนั้นสิ่งที่คุณโอไมค์คอร์ดว่าทำจะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยผมว่ายังโอยังอีกยาวนะครับแต่การเมืองอเมริกานี่เขาน่ารักตรงที่ว่าเขามีระบบที่แน่นอนแล้วคือก่อนที่คุณจะขึ้นมาเป็นตัวแทนของพรรคมาสมัครประธานาธิบดีแข่งขันกันเนี่ยคุณต้องผ่านเสียงภายในพรรคก่อน
การผ่านเสียงภายในพักนี้ก็ไม่ใช่ว่าประชุมพักแล้วก็โหวตกันภายในพักนะต้องตระเวนหาสมาชิกในแต่ละรัฐในแต่ละรัฐของอเมริกานี่ก็เท่ากับ50ประเทศไทยเพราะมี50รัฐดังนั้นเขาก็ต้องเดินทางออกไปหาเสียงกับสมาชิกมีการโหวตกันในแต่ละรัฐหรือว่ากว่าจะขึ้นมาได้นี่ก็เหนื่อยแต่ประเด็นวันนี้ที่ทรัมป์โด่งดังเนี่ยครับก็เพราะว่าสิ่งที่ทรัมป์เสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องรำคาญใจของคนอเมริกาอย่างนั้นหรือเปล่าคุณโอ้มไปก่อนครับคือคนอเมริกันว่ากันจริงๆแล้วก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปนี่แหละครับก็มีเบื่อนะครับนักการเมืองอเมริกันก็เขาก็เป็นแบบนักการเมืองทั่วไปนะครับอย่างเมืองไทยเนี่ยก็เน้นเรื่องคุณธรรมนะครับจริยธรรมแต่จริงๆคนเน้นคุณธรรมบางทีไม่ค่อยมีคุณธรรมนะฮะคนในอเมริกาก็เจอนักการเมืองทั้งสองพรรคนี่แหละครับทั้งรีพับลิกันเดโมแครตเพราะเขาเป็นนักการเมืองด้วยกันทั้งคู่สมัครอย่างกรณีของคู่แข่งของทรัมป์อีกสองคนนั้นก็เป็นนักการเมืองเข้าใจว่ามาจากสภาซีเนตคือมาจากวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ก็มาจากวุฒิสมาชิกมาจากผู้ว่าการรัฐซึ่งกว่าจะขึ้นมาเป็นผู้ว่าการรัฐกว่าจะมาเป็นวุฒิสมาชิกก็ต้องมีการหาเสียงก็หลายปีทำงานทำการทางการเมืองกันดังนั้นคราบใครแบบนักการเมืองที่จะไม่พูดเรื่องศาสนาก็จะต้องเน้นให้เสรีภาพเรื่องคุณธรรมเรื่องของเด็กคนแก่ดูแลสวัสดิการพูดจาเพราะๆอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าวันนี้ผมเข้าใจว่าคนอเมริกันมันถึงจุดหนึ่งกระแสทำที่ขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาเจอปัญหาเรื่องการก่อการร้ายเจอปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาซึ่งมีอยู่จริงคือเรื่องมุสลิมแม้จะเป็นส่วนน้อยของกลุ่มมุสลิมทั้งหมดแต่ก็มีความรุนแรงเรื่องไอซิสนะครับมุสลิมก็อพยพเข้ามาอยู่ในอเมริกาอพยพเข้าไปอยู่ในยุโรปดังนั้นคนส่วนนี้เนี่ยเขาก็ชักหงุดหงิดมันก็มาสะท้อนออกที่ประชาธิปไตยการสะท้อนออกประชาธิปไตยนั้นแต่กว่าจะถึงบทว่าทำชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหรือไม่นี่ยังอีกยาวเขาก็ต้องผ่านกระบวนการอย่างเนี้ยมีคนบอกว่ายังไงในทำก็ไม่ชนะเพราะว่าในทำนี่ดูจะไม่เอากติกาแบบประชาธิปไตยพูดจาขวานผ่าซากไม่ได้เพราะในทำไม่ได้เป็นผู้ว่าการรัฐมาก่อนในทำไม่ได้เป็นวุฒิสมาชิกมาก่อนแต่ในทรัมป์เป็นนักธุรกิจแล้วก็อึดอัดกับภาวะการทางการเมืองของอเมริกาก็เสนอตัวเข้าไปในฐานะสมาชิกรีพับลิกันแต่มีสตังเนื่องจากว่าคุณทรัมป์เป็นนักธุรกิจเรื่องที่ดินล้มเหลวบ้างชนะบ้างกำไรขาดทุนเคยล้มละลายแล้วใช่ไหมฮะคุณโอเมก้าเห็นว่าเคยล้มละลายเหมือนกันก็เป็นชีวิตนักธุรกิจทั่วไปที่คนอเมริกาเข้าใจแต่ถ้าเป็นเมืองไทยนี่แม่ด่ากันเละเลยนะในนักธุรกิจมาเล่นการเมืองเนี่ยแต่วันนี้คนอเมริกันเขาไม่ได้ว่ากันอะไรเขาก็ให้โอกาสดังนั้นสิ่งที่ในทรัมป์กระแสแกขึ้นเนี่ยก็เพราะแกมีบุคลิกอย่างนี้ซึ่งคนอเมริกันกำลังเบื่อกับพวกอ้างคุณธรรมอ้างรูปแบบรูปสวยพูดจาไพเราะเห็นเด็กก็ต้องวิ่งตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไปถ่ายกับเด็กอย่างคุณฮิลลารีคลินตันอย่างเนี้ยเป็นรูปแบบของนักการเมืองตรงนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับเมืองไทยยกตัวอย่างผมก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับใครนะเพราะมันขนาดไซส์มันใหญ่มากของอเมริกาเปรียบได้ถ้าจะเปรียบก็อารมณ์นะครับเปรียบอารมณ์นะได้อารมณ์แบบคุณชูวิทย์จะไหวไหมเนี่ยคุณโอ้ไม่กอดครับอย่างคุณชูวิทย์นะคุณชูวิทย์นี่แกฮะคือถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับอเมริกานะฮะก็เท่าที่มองเนี่ยคือการคัดสรรนักการเมืองการคัดเลือก
ใช่ไหมที่แตกต่างกันเพราะระยะเวลาของการคัดเลือกกันเนี่ยยาวมากแล้วก็เพ่งเล็งไปที่ตัวผู้สมัครคือเมืองไทยคือใครก็ได้อย่างที่พวกประชาธิปไตยมันพูดบอกอะไรนะเอาเสาไฟฟ้าลงก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันผิดกันตรงเนี้ยคือมันเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะเราไม่มีระบบ primary vote ท่านทักษิณเคยจะทำครับผมอยู่ในพรรคเนี่ยท่านเคยจะทำระบบ primary vote เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ทันทำก็ถูกยึดอำนาจเสียก่อนนะครับที่ผมเปรียบกับคุณชูวิทย์นั่นไม่ได้หมายความว่าทำเหมือนชูวิทย์แต่ว่าอารมณ์ของสังคมเนี่ยกับขนาดของประเทศไทยที่เล็กกว่าอเมริกาเนี่ยคุณชูวิทย์เป็นนักการเมืองที่แบบไม่ได้เป็นนักการเมืองมาก่อนไม่เคยสมัครส.ส.มาก่อนไม่เคยเป็นสมาชิกสภาเขตกรุงเทพไม่เคยได้รับรู้อารมณ์จากทางการเมืองแบบนักการเมืองทั่วไปอยู่ๆแกก็สมัครพอแกสมัครปั๊บแกก็พุ่งพล่านปรากฏว่าได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยผมในฐานะนักการเมืองนะครับต้องบอกว่าการที่คุณชูวิทย์สามารถก้าวเข้าสู่สภาได้เนี่ยนะครับโดยเริ่มต้นจากพรรคชาติไทยแล้วหลังจากนั้นมาเป็นหัวหน้าพรรคตัวเองเนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับคนที่ไม่ได้เริ่มต้นทางการเมืองมาก่อนเลยนะครับด้วยอารมณ์ที่ฉีกแนวจากนักการเมืองพูดอะไรตรงๆไม่กลัวได้กลัวเสียเอากันอย่างนี้แหละพอจับอารมณ์คนไทยได้ก็พูดอย่างนี้แหละดังนั้นคุณทรัมป์เนี่ยครับเขาจะออกมาแนวนี้เพื่อให้พี่น้องเข้าใจว่าที่กระแสเขาขึ้นมาเป็นอย่างนี้แต่ที่เราอยากจะบอกหรืออยากจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าถ้าเอาคุณทํามาอยู่เมืองไทยแล้วกระแสขึ้นอย่างนี้นะครับคุณทําจะได้รับเป็นเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งก็ไม่รู้แต่แน่นอนก็คือทหารจะทำการรัฐประหารทันทีเพราะว่าคุณทําเสนอแนวทางที่ผิดไปจากหลายกลุ่มที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะมันเอ็กซ์ตรีมไปนะมันรุนแรงไปนะถึงขนาดจะไม่ให้คนมุสลิมเข้าประเทศอย่างนี้ก็ไม่ทะเลาะกับเขาตายเหรอแต่คนอเมริกันถือว่าขอโทษนะฮะพูดกันตรงไปตรงมาคือเชิญบ้าได้เลยนะถ้าชอบแบบนี้ก็เชิญเสนอถ้าประชาชนเอาก็ว่ากันดังนั้นแนวโน้มที่คุณทรัมป์จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเนี่ยมีสูงเพราะขณะนี้ทิ้งคู่แข่ง2คนแล้วส่วนเมื่อไปเลือกตั้งใหญ่ทั้งหมดจะชนะหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณทรัมป์ผ่านระบบพรรคชนะแล้วไปเป็นคู่แข่งยืนคู่กับฮิลลารียืนคู่กับเดโมแครตแข่งกันได้โดยซึ่งขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นตัวแทนนะครับผมต้องถือว่าอันนี้คืออำนาจของประชาชนจริงๆกรรมการพรรคหลายคนอาจจะหมั่นไส้คุณทรัมป์กรรมการพรรครีพับลิกันนะแต่ทำยังไงได้เสียงมันมาเสียงมาก็ต้องเคารพกันแต่ประเทศไทยนี่แปลกครับประชาชนชอบแต่ฉันไม่ชอบแล้วก็เธอยังไงก็ไม่ได้มาไม่ได้ขึ้นอันนี้แหละครับความแตกต่างของระบบที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่กับระบบขุนนางเป็นใหญ่แล้วคนที่มาห้ามความชอบของประชาชนเนี่ยไม่ใช่คนในพรรคนะอย่างวันนี้ครับทักษิณนี่ประชาชนชอบแต่คนที่ห้ามทักประชาชนชอบทักษิณเนี่ยกับกลายเป็นพลเอกเปรมฮะเป็นองค์ประธานองคมนตรีซึ่งพยายามจะแอบอ้างเรียบๆเคียงๆว่าอำนาจพระมหากษัตริย์คือไม่ชอบคุณอย่างเงี้ยกับเป็นทหารที่ออกมาด่ายึดอำนาจเขาก็10ปีเลือกตั้งยังไงทักษิณฝ่ายทักษิณก็ยังชนะประชาชนชอบนโยบายยึดอำนาจทักษิณแล้วด่าว่าเป็นนโยบายทักษิณจะทำให้บ้านเมืองเสียหายวันนี้ก็เอาสมคิดมาสมคิดก็เดินนโยบายทักษิณทั้งหมดแต่ว่าเปลี่ยนบอกอันนี้ไม่ใช่ประชานิยมนะเป็นประชารัฐอันนี้เขาถึงเรียกตอแหลแลนไงตรงเนี้ยครับมันต่างกับที่แกนอำนาจของรัฐอเมริกาแกนเขาเป็นของประชาชนจริงๆขึ้นมาแล้วก็มาว่ากันก็แล้วกันส่วนเมืองไทยนี่ถ้าประชาชนชอบฉันจะไม่ให้ประชาชนชอบทั้งๆที่ฉันอยู่นอกพรรคฉันก็จะยึดอำนาจจากเธอ
ามดูว่าไอ้สองสิ่งเนี้ยอะไรที่มันทำให้ประเทศเจริญและอะไรมันทำให้ประเทศวุ่นวายผมดูแล้วปรากฏว่าวันนี้ระบบอเมริกาอาจจะมีคนกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้แต่สุดท้ายมันมีการปรับตัวเข้าสู่กระบวนการเหตุผลของมันแล้วก็เดินต่อไปได้ตามอารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเรื่องอย่างนี้ทหารไทยไม่เข้าใจครับทหารไทยก็บอกจะต้องปกป้องชาติถ้าอย่างทำมาเดี๋ยวประเทศชาติจะเสียหายกูเลยยึดอำนาจซะถ้าอเมริกาคิดแบบทหารไทยที่ผมว่าไม่ใช่อเมริกาล่มเท่านั้นนะโลกระบบโลกล้วนหมดเลยเพราะอเมริกาเขาเป็นประเทศใหญ่แต่บังเอิญรากฐานที่เขาทำมา200กว่าปีเนี่ยอำนาจเป็นของประชาชนเนี่ยมันเป็นของประชาชนจริงๆตรงนี้คุณโอ้ไม่กอดครับผมว่าคุณทรัมป์จะแพ้หรือจะชนะไม่รู้นะแต่ผมถือว่านี่คืออำนาจของประชาชนไม่ทราบผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับคนนอกอเมริกาครับถูกต้องครับพอก่อนจะขึ้นมาเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยก็มาจากประชาชนก่อนใช่ไหมฮะที่จะเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นประธานาธิบดีของเขาเนี่ยนี่อีกอันนึงผมอยากจะเกริ่นสักนิดหนึ่งคือในทรัมป์ที่ผมชอบก็เนี่ยเขาพูดมีคำพูดของเขาคำหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าทุกคนหรือใครคนใดก็ตามต้องมีความทะเยอทะยานถ้าคุณไม่มีความทะเยอทะยานคุณก็ไม่มีพลังถ้าคุณไม่มีพลังนะฮะคุณก็ไม่มีอนาคตก็สู่ของเขาอะเนาะนี่คนไทยเราไม่ทราบมีความทะเยอทะยานกันบ้างไหมที่จะมีประชาธิปไตยเชิญต่อเลยครับท่านส.ส.ครับคือวันนี้เนี่ยเราก็รู้ครับต่างคนก็รู้เหมือนกันที่ผมพูดกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับว่าอเมริกาเขาเป็นระบบอย่างนี้แต่ผมเอามาสลักสลาวให้มันเห็นกันชัดๆว่าประเทศของเขาเป็นประชาธิปไตยและอำนาจเป็นของประชาชนและเมื่ออำนาจเป็นของประชาชนแล้วเนี่ยเขาก็จะกั่นกรองตามขั้นตอนของเขาถ้าจะได้มาผิดจากกลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาพอใจเนี่ยเขาก็เดินต่อไปไม่มีใครมายึดอำนาจไม่มีใครมาแอบอ้างว่าเสียงที่เลือกในธรรมเป็นเสียงที่ไม่เข้าท่าเป็นเสียงขวาจัดเป็นเสียงที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยไม่มีเช่นเดียวกันครับวันที่โอบามาชนะเป็นรอบสองเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะเลือกตั้งใหม่แล้วเนี่ยนะผมก็เป็นตัวแทนรัฐสภาไทยมาสังเกตการเลือกตั้งผมไปนั่งที่สถานทูตไทยที่วอชิงตันดีซีฝ่ายการเมืองของสถานทูตไทยก็มาบรีฟให้ผมฟังผมมาหลายคนนะฮะก็บรีฟให้ฟังสิ่งหนึ่งที่ผมสะท้อนความรู้สึกว่าประเทศนี้เขาเป็นประชาธิปไตยจริงๆนั่นก็คือคุณโอบามารอบสองนี่แสดงบทบาทเรื่องรัฐสวัสดิการหนักขึ้นถึงขนาดว่าใช่ที่เราเรียกว่าโอบามาแคร์นั่นคือคนงานที่ทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือผิดกฎหมายนายจ้างมีหน้าที่ต้องทำโอบามาแคร์ให้เขาเมื่อจ่ายเงินเดือนคือต้องทำสวัสดิการให้เขาต้องประกันสวัสดิการสุขภาพให้เขาเพราะเขาถือว่านี่เป็นสิทธิของมนุษย์โอ้หลายคนก็มองว่าหนึ่งเฮ้ยถ้าทำอย่างนี้ก็เท่ากับส่งเสริมคนหนีเข้าประเทศสิใช่ไหมครับแต่เอาเข้าจริงๆไม่ได้ส่งเสริมนะครับวันนี้4ปีใกล้4ปีมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ทำให้คนหนีเข้ามามากขึ้นถ้าหนีก็ยังหนีเท่าเดิมแต่กลับทำให้นายจ้างนี่ปวดหัวมากขึ้นเพราะว่าจะต้องประกันสุขภาพพอประกันสุขภาพมันก็บอกความจริงว่าคนงานคุณหนีเข้ามาหรือเปล่าคนนี้เห็นไหมฮะอันที่2ปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับพรรคเดโมแครตได้รับเงินสนับสนุนบริจาคช่วยนะช่วยโอบามาอย่าลืมว่าเลือกตั้งที่นี่เขาเปิดเต็มที่ใครจะจ่ายสตางค์บริจาคเข้ามาเลยเขาบอกเป็นครั้งแรกที่พรรคเดโมแครตได้รับเงินบริจาคมากกว่าพรรครีพับลิกันในสมัยที่แล้วนี่นะฮะ
และเงินบริจาคนี้มาจากบริษัทอินชัวรันมาจากบริษัทประกันภัยประกันชีวิตเพราะนโยบายของโอบามาจะเน้นตรงนี้เมื่อเน้นตรงนี้เศรษฐกิจของธุรกิจของบริษัทอินชัวรันจะเติบโตแน่นอนแล้วพวกนี้ก็เลยจ่ายสตังค์ให้กับโอบามาผมมานั่งคิดว่าประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนี้ทหารยึดอำนาจแน่เพราะจะอ้างว่าเป็นธุรกิจการเมืองเป็นการหาเสียงโดยเอาประโยชน์แล้วพวกบริษัทพวกนี้เลยจ่ายสตังค์ให้พรรคอย่างนี้บ้านเมืองเสียหายสำหรับความคิดของเผด็จการไทยและไม่ยอมแต่ปรากฏว่าโอบามาเขาก็ราบลื่นแล้วใครบอกทำไม่ได้ทำไม่ได้โอบามาก็เริ่มเขาก็ทำมาตามนโยบายของเขาแต่แน่นอนครับเมื่อใช้จ่ายไปมากขึ้นก็จะต้องมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่พอใจต่อสิ่งเหล่านี้ดังนั้นคนในรีพับลิกันก็ไม่ค่อยชอบนโยบายบางอย่างของโอบามาและผมมีโอกาสเดินทางไปประชุมที่ในอเมริกาหลายที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนมีโอกาสไปเดินทางไประหว่างนั้นก็เจอฝรั่งตามบ้านนอกบ้านนาคนทำการเกษตรบ้างเขาก็ไม่ค่อยชอบโอบามาดังนั้นอารมณ์ของประชาชนก็แปรเปลี่ยนไปนี่คือประชาธิปไตยครับแต่ปรากฏว่าประเทศไทยนี่ไม่ยอมให้อารมณ์ของประชาชนไม่ยอมให้ประชาธิปไตยมันงอกงามเลยตัดบทหมดตัดบทถึงขนาดล้มรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ประชาชนชอบแต่ฉันไม่ให้ชอบฉันก็ไปปิดกรุงเทพแล้วก็ไปโกหกกันกลางถนนลาดดำเนินบอกว่าคนไทยเหมือนกันจะคะแนนเท่ากันไม่ได้เพราะคนบ้านนอกไม่มีการศึกษาดังนั้นคะแนนต้องวัดจากการศึกษาจบปริญญาตรีจะไป1คะแนนเสียงเท่ากับชาวนาที่ไม่จบการศึกษาเลยไม่ได้ไปก็ถึงขนาดนั้นแล้วก็ไปสู่การยึดอำนาจแล้วเป็นยังไงล่ะครับปรากฏว่าประเทศไทยปั่นป่วนกันมา10กว่าปีล่าสุด2ปีนี้เห็นผลชัดเจนดีไหมครับเมื่อวันก่อนผมเห็นข่าวนี้คุณโอ้ไม่ก็เห็นหรือเปล่าครับคุณบรรทูลล่ำซำซึ่งเป็นประธานบอร์ดใหญ่ของธนาคารกสิกรไทยใครก็รู้นะครับไปดูธนาคารกสิกรไทยนะครับใครถือหุ้นบ้างราชสำนักถือหุ้นไหมเชื้อพวงถือหุ้นไหมไปดูสิครับมีหมดปรากฏว่าตามข่าวเนี่ยกลุ่มนายธนาคารบางกลุ่มเป็นผู้สนับสนุนอำนาจเผด็จการในประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดผมก็เชื่อว่าแบงก์กสิกรนี่ก็หนุนเผด็จการด้วยครับทำไมถึงบอกว่าหนุนเผด็จการด้วยล่ะจ่ายสตังค์หรือเปล่าไอ้จ่ายสตังค์หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะในการยึดอำนาจผมไม่มีหลักฐานผมไม่พูดครับแต่ว่าหนุนแน่ๆเพราะอะไรฮะคุณบรรทูลล่ำซำให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเศรษฐกิจปีนี้แย่แน่โตไม่ถึง 3% ครับ GDP แน่นอนครับเมื่อเศรษฐกิจไม่โตนี่นายธนาคารก็ปวดกระบาลครับเพราะว่าเงินจากธุรกิจมันไม่ดอกเบี้ยมันไม่โตขึ้นในระบบธนาคารดังนั้นธนาคารวันนี้ครับก็รู้ปัญหาทั้งนั้นแต่คุณบรรทูลยังให้สัมภาษณ์บอกว่าไอ้เศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำวันนี้ไม่ได้มาจากการยึดอำนาจหรอกแหมเห็นไหมฮะยังพูดสนับสนุนการรัฐประหารอยู่แต่ลึกๆผมมองสองด้านนะครับด้านที่หนึ่งก็คือยังพูดต้องเชียร์รัฐประหารอยู่เพราะกูเชียร์มาตั้งแต่ต้นเชียร์เสื้อเหลืองมาตั้งแต่ต้นเชียร์ยึดอำนาจมาตั้งแต่ต้นเชียร์ปิดกรุงเทพมาตั้งแต่ต้นวันนี้ให้ฉันมากลับมาไม่เชียร์นี่ฉันพูดยากแต่อีกประเด็นหนึ่งคือกูก็เบื่อเต็มทีแล้วเหมือนกันแหละคสช.เนี่ยเพราะว่ามันไปไม่ไหวแต่ไม่พูดเชียร์ก็ไม่ได้เพราะจะขัดแย้งกันทันทีเสียงประหลาดนะครับวันนี้นะครับปรากฏว่าเสียงไม่โอไม่เป็นไรนะก็เราแบบคุยกันเองนะครับก็มีธรรมดาครับแสดงบอกถึงระดับอายุนะครับล่ำเรือกันบ้างไม่เป็นไรปรากฏว่าวันนี้เนี่ยพ่อค้านักธุรกิจปวดกระบาลกันหมดแล้วครับไม่เห็นด้วยกับคสช.ในการบริหารประเทศแต่ยังพูดไม่ออกตรงนี้ดูจากไหนครับดูจากสัญญาณต่างๆความขัดแย้ง
ซึ่งเมื่อก่อนเริ่มต้นเนี่ยเราก็คลำกันว่าคสช.ขัดแย้งกับพลเอกเปรมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ตอนหลังมานี่มันชักจะชัดทุกทีครับดูจากตรงไหนครับดูจากสัญญาณข่าวบทวิจารณ์ในประเทศวันนี้บทวิจารณ์ในประเทศได้สรุปชัดเจนแล้วนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างสี่เสากับคสช.นี้เป็นของจริงแล้วและบทนำขึ้นแมกกาซีนขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับบอกกลายเป็นสามก๊กแล้วตอนนี้นั่นก็คือก๊กองคมนตรีก๊กของคสช.และก๊กของทักษิณในขณะเดียวกันเราดูรูปประธรรมที่เกิดขึ้น1ดูจากกรณีของพลเอกชวริตประกาศเป็นกองกำลังที่3คำว่าเป็นกองกำลังที่3เนี่ยนั่นหมายความว่ามีความขัดแย้งอยู่2ฝ่ายท่านจึงเป็นกองกำลังที่3แต่ท่านไม่บอกว่ากำลัง2กำลังนั้นเป็นใครไม่รู้นะไม่ได้บอกว่าเป็นของฝ่ายสี่เสาหรือว่าเป็นของฝ่ายคสช.แต่พูดนัยยะเป็นที่รู้กันหลายคนก็ดูถูกดูแคลนท่านผมบอกเลยนะครับสิ่งที่พลเอกชวริตเสนอเนี่ยอันนี้แหละครับคือการเมืองนำการทหารผมพูดไปแล้วเมื่อวันจันทร์ทีนะครับอาจรู้ผมมาฟังแล้วปรากฏว่าผมอาจจะบอกว่าผมพูดผิดไปหน่อยที่บอกว่าพลเอกชวริตเอาการทหารนำการเมืองอันนั้นขอโทษนะฮะจริงๆแล้วเจ้าทฤษฎีการเมืองนำการทหารเนี่ยคือพลเอกชวริตและวันนี้ในทางการเมืองของคสช.เพียงพล้ำแล้ววันนี้ถ้าไม่สอพลอกันจริงๆนี่นะครับเป็นที่รู้กันว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับคสช.จากการที่บริหารบ้านเมืองมาวันนี้พลเอกชวริตจึงนำเสนอเรื่องกองกำลังที่3นั้นเป็นภาพเป็นแอบสแตรกหรือเป็นนามธรรมที่จะบอกว่าใครที่ไม่เห็นด้วยกับคสช.ใครที่ไม่เห็นด้วยเป็นพวกเหลืองก็เลยไม่กล้าที่จะต่อต้านคสช.เพราะว่ายังขัดแย้งกับแดงพลเอกชวริตพยายามจะไม่พูดถึงสีเหลืองสีแดงแต่บอกว่าความขัดแย้งมี2ฝ่ายขณะนี้เขาจะเป็นกองกำลังที่3และจะรวบรวมกองกำลังคำว่ากองกำลังนี้ทุกคนก็รู้สึกเข้าร่วมได้อย่าลืมนะครับพรรคความหวังใหม่นี้เนี่ยเดิมเลยเนี่ยก่อนจะก่อตั้งเนี่ยพลเอกชวริตเป็นผู้บัญชาการทหารบกและไปดับไฟใต้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการลุกขึ้นสู้หรือการก่อการร้ายของกลุ่มคนไทยเชื้อนับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ด้วยนโยบายในขณะนั้นเรียกว่าฮาลปันบารูภาษารูมีหรือภาษามารายูเนี่ยฮาลปันบารูแปลตรงตัวเลยครับคือความหวังใหม่แล้วชื่อฮาลปันบารูเนี่ยครับจึงนำมาสู่ชื่อพรรคความหวังใหม่และฐานภาคใต้กลุ่มอาจารย์วันนอกลุ่มวาดะเป็นกลุ่มผู้นำมุสลิมที่สืบเชื้อสายกันมาคุณเด่นโต๊ะมีนาก็ลูกฮายีสุลงซึ่งพ่อของเขาเป็นผู้นำมุสลิมแล้วถูกฆ่าตายในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามในพลเผ่าสมัยนั้นพี่ชายเขาต้องหลบหนีครอบครัวของหลายครอบครัวนะครับใน30ปี50ปีที่ผ่านมาต้องหลบเข้าไปอยู่ในมาเลเซียครับดังนั้นสิ่งที่พลเอกชวริตทำนั้นก็ได้ใจจากพี่น้องมุสลิมจึงมาตั้งพรรคความหวังใหม่และเขาเป็นกลุ่มเขาเรียกกลุ่มวาดะดังนั้นสายสัมพันธ์อย่างนี้มีสายสัมพันธ์กับพี่น้องมุสลิมแน่นอนครับทั้งที่จับอาวุธลุกขึ้นสู้ไม่จับอาวุธผมตอนที่เป็นนักการเมืองเป็นเลขารัฐมนตรีก็เข้าไปในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้เห็นความเป็นไปพลังของพลเอกชวริตกู๊ดวินที่มีอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน
กู๊ดวินของพลเอกชวิตต่อผู้พัฒนาชาติไทยต่อผู้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่วางอาวุธและยอมเข้ามาร่วมตามนโยบายที่จะเอาการเมืองนำการทหารใช้มากใช้นโยบาย 66/23 ไม่เอาผิดผู้ที่เคยเผาโรงพักผู้ที่เคยต่อสู้ผู้ที่ยิงรถถังผู้ที่ฆ่าทหารเป็นสงครามไม่เอาผิดไม่ใช่กฎหมายนะครับแค่นโยบาย66คนเหล่านี้ยังเกาะติดกับพลเอกชวลิตทหารหลายคนครับทั้งที่เป็นในส่วนหนึ่งเป็นลูกน้องท่านก็ยังอยู่ดังนั้นการตั้งกองกำลังที่3ตรงเนี้ยแสดงให้เห็นชัดว่ามันมีความขัดแย้งกันภายในถึงจุดที่จะต้องประกาศกองกำลังที่3แล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็หงุดหงิดเรื่องนี้ครับผมบอกแม่เข้าทางแล้วทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหงุดหงิดได้เนี่ยดังนั้นแกก็บอกว่าจะหาทางจับพลเอกชวลิตเชื่อขนมกินได้ครับไม่มีทางจับได้หรอกลูกน้องท่านก็อีกเท่าไหร่ฉันก็เป็นผู้บังคับบัญชาเธอมาก่อนเธอกล้าจับฉันนะแล้วฉันไม่ได้บอกนะว่าฉันจะไปจับอาวุธสู้ฉันบอกว่าจะต้องตั้งกองกำลังที่3ใครเห็นด้วยก็มาสมัครคีกับท่านสิผมยังมองว่าบทบาทพลเอกชวลิตตอนนี้เนี่ยครับมีบทบาท2ด้านที่น่าสนใจด้านที่1เป็นด้านของการเมืองนำการทหารเสนอนโยบายที่เป็นนามธรรมแต่จะก่อรูปธรรมขึ้นมาต่อไปไม่แน่ครับพลเอกชวลิตอาจจะเป็นเยลซินของไทยก็ได้นายเยลซินซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกหลังจากพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียล่มสลายแล้วก็เกิดจากกระบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ไม่ยอมปรับตัวเลยครับประชาชนอดอยากยังไงเศรษฐกิจยากลำบากยังไงคนต้องเข้าคิวซื้อขนมปังยังไงกระบวนการของรัสเซียก็ไม่ยอมปรับตัวแต่ปรับตัวมันปรับยากอยู่แล้วครับเพราะเขาเป็นระบบสังคมนิยมการผลิตเป็นคอมมูนรวมศูนย์การผลิตเหมือนรัฐวิสาหกิจเนี่ยเต็มประเทศไปหมดจะมาเป็นตลาดเสรีก็ไม่ได้ดังนั้นนายกอร์บาชอฟเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียโซเวียตคนสุดท้ายเนี่ยแกก็พยายามจะปรับกระบวนการอันนี้ผมข้ามไปรัสเซียนิดนึงเพื่อให้เห็นพอพูดถึงเยลซินเลยนึกไม่ออกเอ๊ะเยลซินมีบทบาทยังไงบางคนอาจจะไม่รู้เยลซินนี่คนหนึ่งนะครับกอร์บาชอฟนี่คนหนึ่งกอร์บาชอฟนี่เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แน่นอนใครเป็นเลขาธิการพรรคก็เป็นประธานาธิบดีมีอำนาจสูงสุดของโซเวียตในขณะนั้นก็พยายามจะปรับตัวเนื่องจากเศรษฐกิจมันไปไม่ไหวเหมือนไทยวันนี้ครับเศรษฐกิจจะไปไม่ไหวจริงๆเพราะว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมันรัดตัวเขาเลยพยายามจะปรับเข้าสู่กลไกการตลาดนั่นคือให้มีการลงทุนภาคเอกชนบ้างให้เกิดการแข่งขันขึ้นบ้างจะยกเลิกคอมมูนก็เหมือนที่ทักษิณพยายามจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทยไงครับให้เป็นตลาดหลักเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ปรากฏว่านายพลทหารทั้งหลายที่นั่งอยู่ในรัฐวิสาหกิจก็ไม่พอใจเห็นไหมฮะเมืองไทยวันนั้นก็เหมือนกันครับในคอมมูนก็เหมือนรัฐวิสาหกิจของอเมริกาของรัสเซียเนี่ยก็ไม่พอใจฝ่ายที่ทหารก็เลยยึดอำนาจจากนายกอร์บาชอฟพอยึดอำนาจเท่านั้นแหละครับคนรัสเซียก็เหลืออดก็เลยรวมตัวกันชุมนุมใหญ่ขึ้นทันทีโดยไม่ได้นัดหมายเลยครับเพราะคนมันเหลืออดจริงๆระวังนะฮะคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคนเขาก็เหลืออดกันเต็มทีแล้วกองกำลังที่3ก็เตรียมการแล้วถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่นี่เกิดคนรวมตัวขึ้นมาเนี่ยตุ้มแบบโซเวียตตอนสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี1990นี่ปรากฏว่าขณะที่รวมตัวมานั้นกำลังหาผู้นำยังไม่มีผู้นำก็มีคนหนึ่งเดินเข้าไปในที่ประชุมชุมนุมนั้นคือนายเยลซินครับเอานายเยลซินเก่งยังไงล่ะถึงนำได้นายเยลซินนั้นมีบทบาทฐานะเป็นคล้ายๆกับผู้นำการเมืองนำการทหารในโซเวียตแต่ว่าเป็นเลขาธิการพรรคของรัสเซียซึ่งเป็นรัฐใหญ่ที่สุดรัสเซียมีหลายรัฐนะครับแต่รัสเซียเนี่ยก็คือที่ตั้งของมอสโกเมืองหลวงนั่นแหละเหมือนกรุงเทพอย่างนี้แหละครับก็คล้ายๆกับผู้ว่ากทมแต่เขาใหญ่กว่าผู้ว่ากทมนะครับเป็นถึงเลขาธิการพรรครัสเซีย
เดินเข้าไปที่ชุมนุมเท่านั้นแหละครับบารมีแกก็มีอยู่แล้วลูกน้องลูกน้องก็มีอยู่แล้วก็ฮึ่มปรากฏว่าต่อต้านการรัฐประหารพรรคโซเวียตพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียคว่ำทันทีครับอำนาจถูกถอนยวงเท่านั้นแหละครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในโซเวียตขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมกำลังมองเลยไปนะครับว่าพลเอกชวลิตนั้นจะไปเหมือนเยลซินหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมยกตัวอย่างว่าการจัดตั้งกองกำลังที่3นั้นมองได้ในนัยยะที่1นัยยะที่2พลเอกชวลิตนี่คือคนสนิทพลเอกเปรมนะครับทำงานทางการทหารกันมายาวนานซื้อคือตัดกันไม่ขาดทำให้คนจับตามองว่านี่คือสัญญาณจากบ้านสีเสาอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีของพระจุลโอ้โหเรื่องการทุจริตในตำรวจนี่ผมว่าคุณโอ้ไม่ก็คงจะมีข้อมูลอยู่มั้งว่าเขาซื้อขายตำแหน่งกันยังไงนั่นแหละนะครับครับพอจะบอกได้มั้งไหมครับว่าปรากฏว่าพระจุลนี่กลายเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วเพราะพลเอกประยุทธ์ประวิตรวงสุวรรณร้อนตัวบอกว่าทำให้กรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายก็สั่งให้ดำเนินคดีมันชักจะบานปลายมีคนบอกโอ้เดี๋ยวซูเอียกันแต่จะซูเอียกันหรือไม่ทราบนะครับแต่ก่อนจะถึงว่าจุดจบของเหตุการณ์ว่าจะซูเอียหรือจะสู้กันเต็มที่ในศาลนี่มีการเปิดโปงการกินตำแหน่งในตำซื้อขายในตำแหน่งตำรวจกันนี่ครับก็เลิกมากและวันนี้สมทบมาอีกแล้วครับคุณพระจุลนั่นน่ะพลเรือเอกพระจุลเนี่ยคนสนิทของป๋าเปรมแน่แต่ที่สมทบมาอีกคือเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ขึ้นถ้าดูประวัตินะครับตอนที่ขึ้นนั้นก็ขึ้นจากอิทธิพลของพลเอกเปรมครับนะฮะเสรีนี่ก็ใช่นะแต่ว่าเราไม่ได้รังเกียจนะครับว่าโอ้ถ้าไปสายพลเอกเปรมแล้วมาขัดแย้งกับคสช.เราอย่าไปหนุนนะอันนั้นถ้าคิดอย่างนั้นก็ไร้เดียงสาทางการเมืองไปหน่อยเพราะอะไรครับเพราะเราก็ไปทำอะไรกับพลเอกเสรีเตวีพลตำรวจเอกเสรีเตมีเวชไม่ได้ไปทำอะไรกับพลเอกชวลิตโดยตรงไปขวางเขาก็ไม่ได้เมื่อเขาขัดแย้งกันจะไปขวางเขาทำไมล่ะครับปล่อยให้เขาขัดแย้งกันและถ้าเรามีส่วนร่วมได้ช่วยได้ต้องขยายแนวร่วมให้กว้างที่สุดครับในการโค่นล้มคสช.ดังนั้นเรื่องของเสรีเตมีเวชก็บอกมาคุณโอ้ไมค์กอดครับลองยกตัวอย่างสักหน่อยได้ไหมครับว่าตำแหน่งร้อยตำรวจสารวัตรนี่ราคาเท่าไหร่ครับผู้กำกับราคาเท่าไหร่ครับดูทุกตำแหน่งแล้วผมก็น่าจะซื้อได้เหมือนกันเนาะ เป็นสารวัตรนี่ก็1ล้านบาทใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้การก็เป็นผู้กำกับก่อนก็5ล้านถึง7ล้านถ้าจะเป็นผู้การก็8ถึง10ล้านบาทดูแล้วอยากเป็นผู้การจังเลยเนาะตอนนี้เงินก็มีประมาณ10กว่าล้านซื้อเลยดีไหม โอ้นี่เขาซื้อขายตำแหน่งกันอย่างนี้จริงเลยพลเอกพระจุลนะครับอันนี้เขาส่งข้อความของพลเอกพระจุลขยายผลอีกนะบอกราคาในยุคของคสช.และเป็นที่รู้กันครับว่าน้องชายของคุณประวิตรวงสุวรรณนี่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนี่ก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาก่อนแล้วเสรีเตมีเวชนี่เขาพยายามจะเจาะเกาะติดพัชรวาทเลยครับว่าสมคบกับพี่ชายทำธุรกิจซื้อขายตำแหน่งกันเป็นยังไงครับประเทศการเมืองแห่งคุณธรรมแห่งบ้านสี่เสาต้องถามคำถามสิครับว่าใครล่ะครับที่หนุนคุณประยุทธ์ขึ้นมาแล้วส่งผลให้คุณประวิตรขึ้นมาถ้าคุณจะบอกว่าวันนี้คสช.ทุจริตมีความผิดและไอ้คนที่หนุนขึ้นมาไม่ผิดหรอครับที่หนุนนั้นเขาทำกับรัฐประหารนั่นแหละก็พลเอกเปรมไม่ใช่หรอครับที่ทำให้การเมืองไม่มีระบบมีการทำลายระบบประชาธิปไตยอย่างเปิดเผยตั้งแต่ทักษิณมาแล้วนั่นก็หนุนพลเอกบิ๊กบังนะฮะพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินตอนที่ขึ้นมายึดอำนาจก็พลเอกเปรมนี่แหละครับสนับสนุนเดินสายด้วยวลีที่ว่าจ็อกกี้ไม่ใช่เจ้าของม้าคน
ม้าไม่ใช่ของจ็อกกี้ม้าเป็นของเจ้าของคอกพยายามจะบอกว่าม้าคือทหารนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์ทักษิณขี่ม้าเป็นเพียงจ็อกกี้พยายามจะพูดอย่างนี้ครับใครก็รู้ทั้งนั้นใครที่ไม่มีการเมืองเลยก็รู้แล้วก็หนุนพลเอกสนธิขึ้นมายึดอำนาจแล้วจลาจลมา10กว่าปีนี่ก็ไม่ใช่พลเอกเปรมหรอกครับนายสนธิลิ้มทองกุลก็เปิดเผยหลายครั้งเชื่อมต่อกันกับบ้านสี่เสาแล้วยึดอำนาจล่าสุดก็ไม่ใช่พลเอกเปรมหรอกครับพรรคประชาธิปัตย์ปิดกรุงเทพก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงก็คือพลเอกเปรมเห็นไหมครับเมื่อหนุนเขาขึ้นมาแล้ววันนี้ก็เขาก็คงอย่างว่าพอหนุนขึ้นมามีอำนาจแล้วไม่ใช่ลูกพ่อแม่เดียวกันเมื่อไหร่ละครับกองทัพเดียวกันบอกว่าทหารต้องรักกันแต่ความจริงมันคนละกระเป๋ามันเป็นคนละผลประโยชน์มันก็แตกต่างกันเมื่อแตกต่างกันวันนี้กลุ่มคสช.ก็สร้างกลไกของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะรวบอำนาจแล้ววันนี้ก็จะอยู่กันอีก5ปีข้อขัดแย้งตรงนี้ก็สะท้อนออกที่นายมีชัยฤชุพันธ์อีกนะครับนายมีชัยฤชุพันธ์ก็ดีนายบวรศักดิ์ก็ดีที่ร่างรัฐธรรมนูญก่อนนั้นก็รับใช้เป็นเด็กของพลเอกเปรมบวรศักดิ์นี่ค่อนข้างจะชัดนะครับคนสงขาด้วยกันเอ๊ะฉะนั้นคนสงขาก็เป็นพวกเปรมหมดสิคุณสุนัยพูดอย่างนี้ไม่ใช่ละครับผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ว่าประเทศนี้ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อ่านวัฒนธรรมไทยออกคนบ้านเดียวกันก็รักกันมักจะทอดสะพานถึงกันมีไมตรีถึงกันและมักจะรวมกลุ่มกันครับไม่ใช่คนเพราะคนไทยครับคนเอเชียเป็นอย่างนี้ครับคนจีนมาจากโผเล้งก็มาจากแต้จิ๋วด้วยกันแต่ถ้ามาใครมาจากโผเล้งด้วยกันก็รักกันก็เหมือนกันนะโดยเฉพาะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นวัฒนธรรมพรรคพวกด้วยยิ่งสำทับเข้าไปใหญ่คนสงขลาด้วยกันวันนี้พิษณุเครืองามก็สงขลาครับดังนั้นคนเปรมก็เกิดที่สงขลาบ้านช่องโอ้โหมีบ้านทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สงขลาก็มีพิพิธภัณฑ์ที่มีแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์บิดาของพลเอกเปรมนะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชยังไม่ต้องพูดถึงในหลวงมีวังไกลกังวลอยู่หัวหินพลเอกเปรมสร้างบ้านอยู่แต่แทนที่จะอยากจะคงจะอยากใช้ชื่อวังแหละครับแต่บอกว่าชื่อบ้านไร้กังวลใกล้กับไกลกังวลไหมครับใกล้มากแต่ชื่อไร้กังวลอยู่ที่โคราชบ้านของท่านทักษิณชื่อจันทร์สองล่าเขาเรียกกันนะฮะลองชื่อบ้านอะไรที่คล้ายๆไกลกังวลหน่อยสิครับนั่นไร้กังวลนี่ไกลกังวลบอกใกล้กังวลนะครับรับรองได้ว่าถูกด่าว่าไม่จงรักภักดีแน่นอนแต่พลเอกเปรมเป็นประธานองคมนตรีเองทำตัวเหมือนกับในหลวงเราอย่างเนี้ยผมถามว่าแล้วอย่างนี้ไม่เห็นมีใครว่าล่ะนี่แหละครับสังคมไทยเป็นอย่างนี้ดังนั้นอิทธิพลของพลเอกเปรมต่อเส้นสายในสงขลาก็ส่งขึ้นมาถึงการเมืองข้างบนนายบวรศักดิ์ก็เป็นคนใกล้ชิดพลเอกเปรมนายมีชัยไม่ต้องพูดเลยครับวันนี้ปรากฏว่ามีชัยกับคสช.ชักจะปีนเกลียวกันแล้วสิครับนี่ก็เป็นอีกรูปธรรมหนึ่งที่เห็นว่าสายของสี่เสานั้นมีความขัดแย้งกับคสช.แต่ความขัดแย้งตรงนี้จะแตกหักเลยไหมคุณสุนัยเดี๋ยวก่อนครับความขัดแย้งมีแน่แต่จะแตกหักหรือไม่ต้องดูปรากฏการณ์อีกหลายปรากฏการณ์แต่ปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าคสช.กับบ้านสี่สาวพลเอกเปรมนี้เขาเดินมาด้วยกันคือเห็นด้วยกับเผด็จการร่วมกันแน่นอนแต่พลเอกเปรมต้องการเผด็จการและเป้าหมายอันหนึ่งซึ่งวันนี้ถ้าไปถามอาจารย์สุรชัยอาจารย์หวานก็ชัดเจนว่าจะหนุนพระเทพขึ้นเป็นรัชกาลที่10อันนี้ตามข่าวเขานะ
แต่เท่าที่ดูวันนี้ในเมืองไทยไม่กล้าพูดกันก็คือคสช.อาจจะไม่เอาด้วยอย่างนั้นหรือเอาด้วยก็ไม่รู้อีกเหมือนกันไม่มีใครรู้เพราะพูดไม่ได้ในประเทศไทยผมเมื่อไม่มีข้อมูลชัดเจนผมก็พูดได้ในระดับข่าวอย่างนี้แต่มันแปลกตรงที่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันขัดแย้งกันไปถึงไหนอีกล่ะในเมื่อต่างคนก็ต่างชอบเผด็จการด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นคุณมีชัยจึงเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญบนพื้นฐานที่ชอบคอเดียวกันแต่ปรากฏว่าทางคสช.นี่แกก็ชักจะหวาดกลัวจากช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผ่านจากรัชกาลที่9สู่รัชกาลที่10เพราะแกเป็นคนถืออาวุธพูดง่ายๆว่าแกเป็นคนปีนป่ายก่อสร้างถ้าเปรียบการก่อสร้างนะครับพลเอกเปรมนั่นชี้อยู่ข้างล่างไม่ตกตึกนะครับแต่ว่าคสช.แกปีนป่ายแกก็กลัวตกตึกสิพอกลัวตกตึกภาวะความหวาดกลัวของคสช.นี่แหละครับแกถึงได้สร้างระบบเผด็จการให้หนักขึ้นอีกผมก็แปลกใจว่าขนาดมีชัยร่างรัฐธรรมนูญให้พรรคแตกกันให้หมดนะครับเลือกตั้งแล้วก็ไม่มีเสียงข้างมากเตรียมจะเอาคนนอกมาเป็นนายกบิ๊กตู่หรือประยุทธ์จันทร์โอชาก็สามารถจะแหวกเข้ามาได้ให้อำนาจรัฐบาลมีน้อยองค์กรอิสระมีมากเป็นเผด็จการเต็มรูปแล้วยังไม่ถูกใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับสายเผด็จการของคสช.ต้องการหนักกว่านั้นครับหนักกว่านั้นคืออะไรคือขอให้มีบทเฉพาะการเลยที่คสช.จะอยู่ในอำนาจได้ต่อไปอันที่หนึ่งสองให้แก้รัฐธรรมนูญด้วยนะฮะร่างเนี่ยขณะนี้ยังไม่จบเนี่ยนะกำลังร่างอยู่เนี่ยการบัญชีการสรุปแล้วเป็นเล่มแล้วก็จริงแต่ว่ายังไม่ถูกใจคือขอให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าไปนั่งเป็นวุฒิสมาชิกเลยแหมเอากันถึงขนาดนั้นแล้วให้เขียนบทเฉพาะการให้มีอำนาจต่อไปอีก5ปีผมถึงบอกว่าวันนี้ครับทางคุณมีชัยแกก็ไม่ใช่สายพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกเป็นสายพลเอกเปรมเมื่อเข้ามาช่วยขนาดนี้แล้วเนี่ยแกก็ถือว่าฉันก็ร่างจนหนักหนาสาหัสขนาดนี้ถูกด่าเต็มที่แล้วนี่ยังจะให้กูร่างขนาดนั้นอีกเหรอก็เกิดข้อถกเถียงกันภายในอาจจะไม่ออกข่าวมาเต็มที่เพราะต่างคนก็ต่าง60กว่า70กว่าใกล้ตายด้วยกันทั้ง2ฝ่ายแล้วเนี่ยนะฮะนายมีชัยก็รักษาฟอร์มนิ่งๆแบบพลเอกเปรมแต่ว่าเสียงซุบซิบมีออกมาว่าไม่พอใจคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนกันและทำท่าจะดื้อจะไม่แก้ไขให้พอทำท่าจะดื้อไม่แก้ไขให้นักข่าวก็ไถ่ถามสิพอไถ่ถามก็หลุดสิครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าผมเป็นรัฐาธิปัตย์นะเอาแล้วพูดเหมือนสุเทพนะครับผมเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วผมตั้งคุณมาไม่แก้ได้ยังไงพูดทำนองว่าถ้าไม่แก้ก็อาจจะเปลี่ยนกรรมธิการใหม่ก็ได้ไม่แก้ก็ไม่ให้ผ่านก็ได้เพราะว่าสมาชิกสภานี่พวกฉันทั้งนั้นและฉันก็เคยคว่ำไปแล้วรอบหนึ่งภาวะอย่างนี้แหละครับผมว่าเละตุ้มเป๊ะแล้วครับหาทางออกไม่ค่อยจะเจอแล้วทางออกก็คือลงหลุมด้วยกันทั้งคู่แล้วอย่างนี้เราเป็นฝ่ายกองกำลังที่3หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ผมบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นการเมืองเป็นอย่างนี้นี่เราต้องสนับสนุนให้มันสู้กันให้เต็มที่ไปเลยครับใครล้มถ้าจะใช้เหตุการณ์เหล่านี้มีทหารกลุ่มหนึ่งเอากลับบ้านสี่เสามาล้มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้มันล้มไปเถอะครับเพราะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วพี่น้องครับแต่ว่าเรานี่ไม่มีอำนาจหรอกจะไปล้มเขาด้วยกำลังอาวุธไม่มีแต่ว่าในสายทหารด้วยกันเนี่ยมันแตกเป็นสองฝ่ายพลเอกชวลิตก็ประกาศเป็นกองทหารหรือเป็นกองกำลังที่3ขึ้นมาตรงนี้ผมเชื่อว่าสนุกครับถ้ามองทางการเมืองอย่างนี้ขอให้คุณประยุทธ์ดื้อรั้นไปอีกนะครับไม่ต้องรีบเลือกตั้งหรอกครับระบบพังทั้งระบบแน่ส่วนประชาชนจะทำยังไงเราค่อยว่ากันอีกทีนึงวันนี้เราวิเคราะห์ตรงนี้ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันบ่งบอกแล้วว่าความขัดแย้งมันปรากฏชัดเจนมาดูอารมณ์ข่าววันนี้หน่อยดีไหมครับก่อนที่จะช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ย
คุณโอไมก๊อดเรามาดูอารมณ์ข่าวของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้สิครับที่เราพูดขณะนี้ก็สามทุ่มสี่ทุ่มนี่นะฮะเช้าวันนี้ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์คมชัดลึกครับอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ฝ่ายเหลืองนะฮะของเป็นสายของNation คุณสุทธิชัยยุนพาดหัวบิ๊กป้อมคือพลเอกประวิตรอ้างแค่ช่วงเปลี่ยนผ่านสว250ขอสรรหาให้หมดนะครับเพื่อจะเชื่อมต่อการเมืองและพาดหัวตัวใหญ่ว่าที่ทำอย่างนี้เพราะว่าให้สวทหารเป็นทหารนั้นเพื่อป้องกันการปฏิวัติครับแหมพาดหัวอย่างนี้จะด้วยเจตนาอะไรไม่รู้ครับผมอ่านพาดหัวนะสวทหารกันปฏิวัติมีชัยยันไม่ถือคำพูดบิ๊กตู่กันมาธิการถกข้อเสนอ21มีนาหวังปฏิหารให้ยอมรับหมายถึงให้ยอมรับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสนอจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกันเอาเถอะครับชอบอะไรเอาเลยถ้าจะเอาทหารอยู่เขาพาดหัวบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิวัติอีกอ๋อแสดงว่าถ้าทหารไม่อยู่นี่กูจะปฏิวัติที่ผ่านมาก็แสดงเป็นนักเลงนี่เป็นนักเลงหัวไม้นี่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมมาพูดอย่างนี้มันก็เห็นชัดเจนว่าระบบของเราเนี่ยมันเน่าข้างในครับเราก่อตัวเป็นรูปประชาธิปไตยแล้วแต่ข้างในมันเป็นเผด็จการมันถึงต่างจากทรัมป์ไงมันถึงต่างจากอเมริกาไงเห็นไหมฮะอันนี้บ้ามาด้วยกันแล้วนะครับประยุทธ์นี่ก็บ้ามาแล้วเปรมก็บ้ามาแล้วนะครับหนุนประยุทธ์ขึ้นมายึดอำนาจแล้วยังจะมาขัดแย้งกันอีกก็ให้มันบ้ากันให้เต็มที่สิครับพี่น้องเราจะไปขัดไปขวางจะบอกโอ้ยอย่าไปหนุนนะไอ้นี่เดี๋ยวคนใหม่มาจะหนักกว่านี้ให้มันหนักไปเถอะครับไม่มีอะไรหนักไปกว่าคุณสิ่งที่คุณประยุทธ์เป็นแล้วดังนั้นอารมณ์ข่าวของคมชัดลึกวันนี้เห็นชัดนะครับเขาพาดหัวด้วยนะมีชัยยันไม่ถือคำพูดบิ๊กตู่ก็คือไม่ถือคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแหมหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันนี้หน้าหนึ่งไม่เพียงแต่มีพาดหัวอย่างที่ผมอ่านไปแล้วเขามีรูปเบลเลอร์เลยครับแรงจัดเลยครับหนองน้ำเล็กนิดเดียวละครับเป็นสีดินหมดครับน้ำไม่ใสแล้วมีคนต้อนวัวมากินน้ำกันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแทบจะกินดินแทนน้ำเลยครับลองดูข่าวไทยรัฐมั้ยครับไทยรัฐนี่ไม่ใช่ฝ่ายทักษิณนะฮะไทยรัฐเขาเป็นหนังสือพิมพ์ใหญ่เขาก็ต้องขายเขาก็ต้องว่ากันตามตลาดปรากฏว่าพาดหัวเหมือนกันครับมีชัยยันไม่ติดใจบิ๊กตู่ที่ตรงผมต้องอ่านข่าวหลายข่าวเพราะว่าบ้านเมืองนี้หนังสือพิมพ์บางส่วนเขาสังกัดทุนนะสังเขาก็เชียร์ทหารเขาเชียร์เผด็จการบางอันก็เชียร์ประชาธิปไตยดังนั้นอ่านฉบับเดียวอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าแต่นี่สองฉบับลงเหมือนกันแสดงว่าความขัดแย้งระหว่างมีชัยกับบิ๊กตู่มีจริงใช่ไหมครับมาดูเดลี่นิวสิครับเดลี่นิวลั่นบิ๊กตู่ลั่นนะฮะเป็นรัฐฐาที่ปัดสั่งต้องได้นี่เห็นไหมฮะอันนี้เขาจับประเด็นเรื่องว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศตัวเพราะหงุดหงิดมึงจะไม่ทำตามกูได้ยังไงฉันเป็นรัฐฐาที่ปัดนะอันนี้คือหน้าหนึ่งของเดลี่นิวดูอารมณ์นะครับมาดูแนวหน้าดีกว่าครับแนวหน้านี่เหลืองแท้ๆครับไม่เคยเอียงมาทางแดงเลยครับแต่วันนี้พาดหัวให้คะแนนกับฝ่ายประชาธิปไตยทำนองว่าลึกๆ ก็คือส่งอารมณ์ว่ากูก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเธอนะคสช.ชักจะมากแล้วนะนี่เวลาอ่านข่าวต้องอ่านอย่างนี้ครับอ่านเกมต้องอ่านกันอย่างนี้ครับอ่านการเมืองต้องอ่านกันอย่างนี้เพราะอะไรฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแนวหน้าเขาเป็นอย่างนี้คือเขาไม่เคยเขาก็ไม่เขาจะเชียร์คสช.มาตลอด
เขาพาดหัวตัวใหญ่บอกว่าดาหน้าถล่มใบสั่งคสช.สองพรรคใหญ่อัดเละสืบทอดอำนาจดันสวสรรหามาขี่คอสภาซ่อนรูปให้อำนาจล้มรัฐบาลการบัญชีการชี้ขาดข้อเสนอ21มีนาผบ.สูงสุดหนุนคุมเกมต่อ5ปีแค่พาดหัวเนี่ยก็อ่านได้ว่าผมว่าสื่อที่เป็นพวกคสช.เองก็ไม่เห็นด้วยท่านอาจจะตั้งคำถามบอกเอ้คุณสุนัยไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเขาอาจจะพลาดไปทั่วไปมาดูอีกสื่อหนึ่งทีครับถึงจะรู้ว่าสื่อที่เชียร์คสช.เนี่ยแนวหน้าก็เชียร์เผด็จการคสช.ไทยโพสต์ก็เชียร์ครับแต่วันนี้สองฉบับนี้พาดหัวไม่เหมือนกันหลายฉบับบอกว่ามีชัยไม่ถือสากับคำพูดของประยุทธ์นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วแนวหน้าก็บอกว่าสองพรรคใหญ่ดาหน้าถล่มใบสั่งคสช.ที่จะให้ทำตามคำสั่งแต่ไทยโพสต์ก็เหลืองครับเปิดพาดหัวตัวเบ้อเร่อเสี่ยมมีชัยให้ทิ้งคสช.เห็นไหมฮะใช้คำว่าเสี่ยมแปลว่ามีคนมือที่3พยายามที่จะตอกลิ่มให้มีชัยกับคสช.แยกกันทำนองว่าอย่าแยกกันนะอยู่กันเถอะดีกันเถอะเห็นไหมฮะอันนี้สะท้อนชัดเจนครับว่าหนังสือพิมพ์เหลืองอย่างไทยโพสต์ยังเชียร์คสช.เต็มที่พาดหัวเป็นบวกให้กับคสช.ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับก็จะทำใหเห็นชัดเจนนะครับว่าวันนี้ความแตกกันความเป็นแนวร่วมกันแต่เป้าหมายมันชักจะไม่ค่อยเหมือนกันมากขึ้นทุกทีแล้วปรากฏการณ์ของการโจมตีคสช.จากการทุจริตในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากประจุนก็มีสู้กันก็ยิ่งขยายเรื่องของมีชัยก็เช่นเดียวกันการอ่านเกมอย่างนี้ไม่มีผิดนะครับในฐานะที่ผมอยู่ในการเมืองมายาวนาน 20-30 ปีนะครับและภาวะการขณะนี้ครับปรากฏว่าถ้ามาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะฮะก็จะเห็นชัดเจนครับคุณโอ้แม่ก๊อดข่าวเศรษฐกิจวันนี้ยิ่งชัดใหญ่ครับคุณสมคิดก็ไปไม่ไหวแล้วเหมือนกันการเมืองก็แย่เศรษฐกิจก็ทรุดคุณสมคิดไปพูดที่ธนาคารเอ็กซิมแบงค์ฮะเปิดปราศรัยอย่าลืมว่าคุณสมคิดนี่เป็นนักโฆษณานะครับแกไม่ใช่นักเศรษฐกิจไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแกเป็นนักโฆษณาการตลาดวันนี้แกพยายามจะพูดอะไรก็เป็นบวกทั้งนั้นบวกยังไงมันก็บวกไม่ไหวครับเพราะคุณสมคิดได้พูดมาตอนหนึ่งนะครับจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่บางคนอาจจะไม่สนใจข่าวเศรษฐกิจมันอยู่หน้าในหรือหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจบางฉบับเขาขึ้นหน้าหนึ่งคือคุณสมคิดบอกว่าวันนี้การลงทุนในประเทศไทยมันไม่มีนะน้อยลงมากแม้แต่ทุนไทยเองก็หนีไปอยู่ต่างประเทศครับจึงสร้างบทบาทใหม่ของ Exim Bank ให้ไปตั้งสำนักงานอยู่ในต่างประเทศเอาเลยนี่เท่ากับไปสนับสนุนให้ทุนไทยที่มันไม่ลงทุนในประเทศเนี่ยหนีออกไปต่างประเทศก็ก็ติดไปต่อไปไปช่วยเหลือกันต่อไปไปดูแลทุนไทยเนี่ยที่ไปอยู่ต่างประเทศถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ครับแต่ระหว่างเงินก้อนใหญ่ของบริษัทหนึ่งลงทุนในประเทศกับก้อนเดียวกันนี้ถอนออกไปลงทุนในต่างประเทศนี่พูดถึงทุนไทยนะอันไหนดีกว่ากันครับผมเชื่อว่าในประเทศดีกว่าแน่แต่วันนี้ก็ไม่อยู่กันเฉพาะทุนในประเทศยังไม่อยู่กันแล้วไอ้ทุนนอกนะเขาไม่อยู่อยู่แล้วครับออกไปกันจนสนิทแล้วคุณสมคิดก็พูดนะครับนี่จากข่าวที่คุณสมคิดไปพูดที่Exim Bank แต่ว่ายังคุณสมคิดยังพูดหลายครั้งครับในกิจการต่างๆได้ยอมรับแล้วอย่างกรณีไปพูดที่งานการเกษตรของสภาเกษตรก็พูดชัดเจนว่ารัฐบาลของของคุณประยุทธ์จันทร์โอชานี้
ไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนการเอาเงินอัดฉีดช่วยเหลือเกษตรกรครับพูดชัดเจนว่าจะให้เกษตรกรยืนบนลำแข้งของตัวเองเพราะโลกวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ตกดังนั้นก็จะต้องช่วยตัวเองอ้าวแล้วทีในทุนล่ะครับไปอยู่ต่างประเทศทำไมถึงได้ไปตามช่วยเขาล่ะพอทีเกษตรกรคนยากคนจนก็บอกให้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองวันนี้ดูข่าวต่างประเทศครับปิดท้ายครับนิเคอิครับสำนักข่าวนิเคอิชี้ต่างชาติเมินการลงทุนในไทยทุนต่างประเทศวูบลงถึง 90% สื่อญี่ปุ่นชี้ต่างชาติลงทุนในไทยปีที่แล้วลดลงมหาศาลวูบถึง 90% ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมวูบต่อความกังวลการบริโภคกำลังซื้อในประเทศหดตัวแถมเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นคาดว่าไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจหนักหนาแน่นอนนะครับเมื่อการเมืองก็เป็นอย่างนี้เศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้และหาทางออกไม่เจอแต่ก็ยังรังเกียจประชาธิปไตยวันนี้เราจึงเอาเรื่องของอเมริกาเนี่ยมาศึกษากันว่าใครจะว่าในทรัมป์ยังไงก็แล้วแต่ในทรัมป์จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันหรือไม่จะชนะในพรรคไหมแล้วถ้าไปเป็นตัวแทนแล้วจะชนะในการเลือกตั้งหรือไม่ระบบประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่เขาปรับตัวเคลื่อนกันต่อไปไม่มีการทำลายระบบวันนี้จึงเห็นชัดครับว่าไอ้ระบบเผด็จการโบราณแบบไทยๆเนี่ยครับตัวทำลายระบบมันเองตัวมันเองก็ทำลายระบบถ้าอย่างนั้นก็ดีสิครับให้มันทำลายระบบไปแต่ปัญหาที่ต้องมาคุยวันนี้คืออะไรครับชาวบ้านมันเดือดร้อนด้วยครับจากการที่แกนอำนาจโบราณอันนี้เนี่ยไม่ยอมรับเสียงของประชาชนและไม่ยอมรับกติกาประชาธิปไตยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับมีคำถามหรือเปล่าไม่ทราบครับเพราะว่าวันนี้เราสรุปตรงนี้เห็นชัดนะครับว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นทางออกแต่ก็น่าเศร้าครับเพราะไทยไม่ยอมรับและไม่สามารถจะหันกลับมารับได้ง่ายๆเพราะแม้แต่เผด็จการด้วยกันก็ยังล่อกันอีกก็ติดตามกันต่อไปครับขอบพระคุณครับเชิญครับไม่มีคำถามค่ะอาจารย์แหมมี2 อย่างครับวิเคราะห์เราวิเคราะห์เขาและต้องวิเคราะห์เราด้วยนะครับไม่มีคำถามนี่คือฟังและสนิทกับไม่ได้เปิดฟังกันนะฮะขอบพระคุณครับฟังกันเรียบร้อยวันนี้โอเคครับขอบคุณครับท่านสสสนายขอบคุณครับสมันก้าและสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันวันจันทร์ครับ